เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสามเณรทีมหมูป่า11รูปราสิกขาบทเพื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติและเรียนหนังสือแล้วขณะที่พระเอกพลยังคงบวชต่ออีก 1,000 พรรษาบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะได้ประกอบพิธีลาสิกขาบทให้กับสามเณรทีมหมูป่าทั้ง11รูปภายในวิหารพระเจ้าอินสารโดยมีพระภิกษุใหม่หลายรูปร่วมในพิธีเบื้องต้นก็มีบรรดาญาติและประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีทางนี้พบว่าพิธีได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 9:20 นที่ผ่านมาและยังมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันท์ฮีโร่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกด้วยสำหรับพิธีลาสิกขาบทดังกล่าวนั้นจะมีสามเณรทีมหมูป่า11รูปเข้าร่วมส่วนพระเอกพลวิสารโทหรือโค้ชเอกนั้นจะยังคงบวชเป็นพระภิกษุตลอดระยะเวลาการเข้าพรรษาหรือจนครบ3เดือนต่อไปซึ่งสามเณรที่ลาสิกขาบทไปแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวไปเรียนหนังสือตามสถานศึกษาของตนเองตามปกติต่อไปผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวแชร์เหตุการณ์ท่อประปาแตกทำน้ำทะลักท่วมถนนลาดพร้าวรถเล็กสัญจรได้อย่างลำบากการจราจรขณะนี้ติดขัดอย่างหนักผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวแจ้งว่าพบน้ำท่วมบริเวณถนนขาเข้าช่วงซอยลาดพร้าว122ทำให้การจราจรนั้นติดขัดอย่างหนักซึ่งจุดดังกล่าวเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทำให้รถผ่านได้เพียง2ช่องทางและเมื่อมีน้ำท่วมขังจึงทำให้เส้นทางถูกบีบเหลือเพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นเนื่องจากรถเล็กไม่กล้าขับผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงโดยตำรวจสน.โชคชัยเปิดเผยว่าน้ำที่ท่วมผิวการจราจรขณะนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากท่อประปาแตกบริเวณเกาะกลางช่วงปากซอยลาดพร้าว120ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ระหว่างซอยลาดพร้าว118ถึงซอยลาดพร้าว122ระยะทางประมาณ100เมตรโดยจากการตรวจสอบพบระดับน้ำท่วมสูงเท่ากับทางเท้าโดยเฉพาะช่องทางซ้ายทำให้การจราจรในจุดนี้นั้นติดขัดอย่างหนักโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่การประปาเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้วและมีการปิดวาล์วน้ำเพื่อเข้าซ่อมแซมที่คาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ3ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักบริเวณชายแดนเกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นทับถนนทางหลวงหมายเลข1090และ105ดร.สนิททองมาผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่2แม่สอดได้รับแจ้งจากหมวดการทางคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากว่าจากการที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักตามพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางทำให้เกิดภัยพิบัติดินจากภูเขาสไลด์ทับเส้นทางสายแม่สอดพบพระอุ้มผางจึงสั่งการเจ้าหน้าที่พร้อมนำเครื่องจักรไปทำการตักเก็บดินที่สไลด์ทับเส้นทางโดยมีดินหล่นสไลด์จากภูเขาเป็นจุดๆบนทางหลวงหมายเลข1090และอีกจุดหนึ่งแขวงการทางตากที่22แม่สอดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดอุทกภัยภัยพิบัติมีต้นไม้โค่นล้มทับเส้นทางสายแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางจึงส่งทีมช่างชุดเฉพาะกิจหมวดทางหลวงแม่ระมาดได้นำรถJCB ไปทำการตักเคลียร์เส้นทางและทำการขุดหน้าและหลังต่อท่อระบายทางหลวงหมายเลข105เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณไซส์สโลปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางสัญจรใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนค่อนข้างหนักโดยผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่2แม่สอดจึงได้สั่งการให้หมวดการทางในสังกัดเตรียมพร้อมตลอดทาง24ชั่วโมงหากได้รับการแจ้งว่าเกิดดินสไลด์หินหล่นต้นไม้หักล้มปิดทับเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินสายใดให้ส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมแก้ไขในทันทีจบการเสนอข่าว 11:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN